สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันในพาร์ทที่2แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเด็กพิธีกรรมนะฮะเป็นเด็กรูนแอนด์เดมิชนะครับผมก็มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมลองทดสอบหลายรอบแล้วนะครับรู้สึกว่าเด็กนี้มันใช้ได้เลยนะฮะตอนแรกกะจะเล่นเฉยๆแต่ว่าในเมื่อมันมาขนาดนี้ก็อัดคลิปเลยดีกว่านะครับผมมาเรามาเริ่มดูเอลกันเลยเด็กที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็คือเด็กนี้นั่นเองเป็นเด็กพิธีกรรมนี่ครับ Underworld นั่นเองนะครับผมก็ผมโคตรชอบเลยนะครับตัวนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะครับแม่งเป็นตัวเกรียนอย่างมากไปลุยกันเลยดีกว่าเพลย์นะครับผมเราขอเล่นเป็นคนที่2แล้วกันนะครับลุยกันเลยบอกเลยว่าห่างหายไปนานจากเกมนี้มากเพราะว่าโมไปทำคลิปริวคลิปอยู่นะครับใครที่รอตัวต่อไปก็อย่าลืมรอด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปใหม่มาเรื่อยๆฝั่งนู้นโอ้โหฝั่งนู้นก็เด็กเดียวกันนี่ครับนี่ไงได้เวทพิธีกรรมไปแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เหรอเนี่ยเอาแล้วไงโอ้โหมาถึงก็เรียกเลยเดเวสคิงอามาเกดอนมาแล้วครับผมโอ้ตายยายอย่างงี้ใช้กราฟนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอา6ใบปะ6ใบออกจากเกมแล้วใช้กราฟไปนี้อะไรเอฟเฟกต์ทำงานเอาเป็นใบนี้แล้วกันแล้วก็ขอพิธีกรรม1ตัวนะครับตัวนี้สวยและจากนั้นใช้ไม่ได้อีกมันไม่มีลงไม่ได้มันไม่มีครบ8ดาวอ่ะมีแต่เกินทั้งนั้นเลยโอ้จบเทิร์นครับผมจบเทิร์นต้องยอมว่ะทิ้ง1ใบอีกซะงั้นทิ้ง1ใบเหรอโอ้ยต้องทิ้งซะงั้นเอฟเฟกต์จ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ทำลายเปิดการ์ดก่อนเลยเปิดไปก็เท่านั้นแหละครับถูกทำลายอยู่ดีเปิดทำไมก็ไม่รู้นะครับเปิดไม่อยากเสียฟรีไงก็เปิดไว้แต่ก็แบนลิสต์1ใบแล้วกันนั่นแหละโอ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเข้าไปเต็มๆจุกครับผมแต่มันก็เสียไลฟ์พอยต์ไป 2,000 แต่ว่าเราเสียไป 3,800 เลยเนี่ยเด็กต้องงี้ดิวะใช้เลยครับผมไม่รอช้ามาในเมื่อมันเรียกเราก็ขอเรียกบ้างมาใช้ตัวมันสังเวยเองนะครับเพื่อเรียกตัวมันเองนี่แหละมาเราก็มีเหมือนกันเพื่อนจากนั้นขอจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับตายให้หมดและโจมตีมันต้องวัดกันแล้วล่ะว่าใครจะล้มก่อนกันนะฮะจบเทิร์นต้องวัดกันหน่อยแล้วจังหวะนี้โอ้ยเอาอีกแล้วเรียกพวกพิธีกรรมขึ้นมาได้อีกแล้วอ้าวไม่มีดอกเวสฟิลใช้การนี้ก่อนมาอันนี้3ใบพอ3ใบจากเกม What the fuck ก็ได้ตัวเดิมได้การ์ดไปเดิมอีกเอาเวฟฟิลมาใช้เลยครับผมจากนั้นใช้เอฟเฟคครับมาดินั่นแหละไปเอาเลยแล้วกันมานั่นแหละอันเชิญด้วยเตรียมโจมตีมาแล้วเดมิสซูพรีมคลิงกำลังโจมตี 3,000 ครับผมอันนี้แล้วกันเอฟเฟกต์ทำลายสวยงามครับโคตรเอาโจมตีเดมิสซูพรีมคลิงนั่นแหละและจบเทิร์นครับผมมาดูซิมันจะสู้ยังไงอ้าวมันไม่มีการ์ดลงครับเสร็จเราแล้วกันเจอซูพรีมคิงเราเข้าไปใช้ก่อนนั่นแหละ3ใบไม่รอช้าแล้วไม่ใช้แล้วเอฟเฟกต์ Battle Phase ไปเลยจะได้ Attack นั่นแหละสุดยอดโหโคตรเอาครับจังหวะนี้เป็นเด็กที่ใช้ได้มากเลยนะครับสำหรับเดมิสซูพรีมคิงนะฮะ
โอเคต่อไปเราไปดูเอลกันต่อนะครับเด็กเดิมเด็กเดิมอันนี้ผมไม่อยากเล่นกับคนเท่าไหร่เพราะว่าเด็กยังไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่นะครับใครที่มีรหัสเด็กแกร่งๆอยากให้ผมอัดคลิปเล่นกับคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทักมาคุยกันหลังไมค์ในเฟซก็ได้นะครับอ้าวจะเราคนแรกวันนี้มันก็น่าจะเด็กพิธีกรรมเหมือนกันเราก็เลยไม่อยากยังไม่อยากใช้เวทพิธีกรรมนี่ครับเอ้ยเวทฟิลอะเอฟเฟกต์อืมเอาเจ้าตัวนี้ก่อนสวยแล้วก็จบเทิร์นแค่นี้นะครับนะเวทฟิลมาแล้วเวทฟิลมาว่ะโอเนสเอาแล้วเลเวล4เหรอเลเวล4เล็กนี่ไงว่าแล้ว 1,700 งานหยาบ 1,700 เอออย่าบอกนะว่าเรียกตัวอื่นมาได้อ่ะมันต้องใช้ฟิลเดียวทำลายอีกมันไม่เรียกตัวอื่นมันจะใช้ทำลายเรานะครับเมื่อเชิญมอนเตอร์พิธีกรรมได้จะสามารถทำลายการ์ดบนฟิลได้1ใบมาดิงั้นเราก็มีแผนเราเหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์มาเอาขอตัวมันเองกันหน่อยมาจากนั้นก็ใช้เลยครับผมมาสังเวยตัวมันเองเพื่อเรียกตัวมันเองนี่แหละครับมาได้อยากเชิญแบบเตรียมโจมตีนั่นแหละจากนั้นใช้ไม่ใช้ดีกว่าใช้เอฟเฟกต์นี้ดีกว่าครับจ่ายไฟ 2,000 ไปให้หมดจากนั้นใช้การ์ดไปนี้โจมตีใช้เอฟเฟกต์อีกใช้ดำเพื่อ จะใช้ทำไมวะนี่ โอ้ยพลาดแล้วครับบอกเลยว่าพลาดอันเนี้ยอันนี้พลาดเองนะฮะจะใช้ทำไมก็ไม่รู้จบเทิร์นเอ้ยโคตรพลาดเลยไปทำลายของตัวเองทั้งนั้นอ้าวกลับเข้าเด็กเฉยมาอีกแล้วพิธีกรรมเอ็นเฟดแล้วจบแล้วเพื่อนมันจบแล้วนายเชิญแบบเตรียมโจมตีใส่การ์ดไปนี้เอาเวสฟิลขึ้นมือหลังจากนั้นใช้การ์ดเวสฟิลไว้สวยงามและโจมตีครับผมนั่นแหละ2,400เข้าไปอีก1,000เข้าไปและจบเทิร์นมาเดี๋ยวมาฝั่งหนูจะใช้สู้ยังไงครับโอ้โหไม่มีมอนเตอร์ลงอีกก็เสร็จเรานะครับผมโอ้สุดยอดอันเชิญแบบเต็มโจมตีใช้เอฟเฟกต์หน่อยแล้วกันนะดาร์คอน ผมลืมนะครับโจมตีก่อนแบทเทิลโจมตีปิดฉากนั่นแหละสุดยอดโอเคโอ้เป็นเด็กที่โคตรมันเลยนะครับเด็ก King of the Mid เนี่ยไปต่อนะครับต่อไปดูเอลสุดท้ายในชัปเตอร์นี้นะครับไปลุยเนี่ยแหละมาดิเจอกันหน่อยอันนี้เป็นบอทนะครับยังไม่ใช่คนนะครับผมอ่ะโคตรชอบฟิวนี้เลยการค่อนข้างดีอยู่ฝั่งหนูเริ่มก่อนเอาแล้วการ์ดบนมือเหมือนกันเลยเอาขึ้นมือเฮ้ยแล้วยังไงโอ้เวทพิธีกรรมมาเลยเนี่ยเธอแรกกันเชิญพิธีกรรมเลยอ่ะโอ้โห King of Armageddon มาแล้วใช้การ์ดไปนี้แล้วกันเอาเป็นเจ้าหนี้นะครับนั่นแหละแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้สวยแล้วก็ขอโทษนะเพื่อนที่เราต้องใช้แบ็คโฮลนั่นแหละไปให้หมดจากนั้นใช้นี่มาเรียกมันเลยเชิญแบบเตรียมโจมตีมาแล้วรูนอฟควีนโอเบอร์ลนะครับอันเชิญแบบเตรียมโจมตีโอเนสโจมตีนั่นแหละไปแลกแอตแทกไปดิและจบเทิงครับผมน่าจริงเข้ามา
ฝั่งนู้นคงทำอะไรเราไม่ได้แล้วเนาะคงมาได้แค่นี้แหละนะเพื่อนชุบชีวิตชุบมาดิโอ้โหขอหน่อยละกันเพื่อนอาเชิญแบบเตรียมโจมตีครับผมมาอีกแล้วปิดเกมไปแบทเทิลเลยนั่นแหละแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลไดรักแอตแทกสุดท้ายนั่นแหละสุดยอดนะครับผมวิกตอรี่เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยเกตอื่นกันต่อเคลียร์เรียบร้อยด่านนี้ได้แล้วนะครับได้มาอยู่ในเด็กเราแล้วนะครับผมเราจะได้เด็กนี้นะครับถ้าเราเคลียร์ด่านนี้ได้นี่อันนี้ก็จะเปิดแล้วนะฮะไปเราก็จะใช้เด็กพิธีกรรมของเราเนี่ยแหละสู้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นให้เหมือนกับทูทอเรียลนะครับซึ่งเราไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะฮะThe Mystery of the Megalis Megalis นะฮะ Megalis Skipper เรามาดูเอลนะครับเดี๋ยวไว้เนื้อเรื่องค่อยเสร็จทีหลังแต่เกมนี้แม่งใช้ได้นะมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้ติดตามนะครับอันนี้จะเป็นฝึกซ้อมนะครับผมซึ่งเราโคตรอยากจะไม่เล่นเลยเอ้ยมันเป็นฝึกซ้อมเหมือนกับ Tutorial อันนี้จะเป็นฟิลนี้นะครับด่านนี้เนี่ยมันจะให้ฝึกซ้อมใช้เด็กของมันการ์ดของมันดออันนี้ฝึกซ้อมให้เขาหน่อยแล้วกันนะฮะอะไรอ่ะก็เลยดอได้นี่แอคทีฟอ๋อมันจะมีเอฟเฟกต์ให้ใช้นะครับเนี่ยใช้เอฟเฟกต์จัดไปจัดไปอันนี้มันสอนเล่นนะครับเชิญแบบเตรียมโจมตีเย็ดเคมิกาลิสสุดยอดสุดยอดแล้วก็โจมตีแต่แอตแทกแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับไปปิดเกมมันคือทูทอเรียลไงนั่นแหละมันแค่ทูทอเรียลนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดูเอลกันต่อนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากดูเอลเอ้ยไม่ใช่เด็กนี้ดิเชงเด็กอันนี้โอเคเลือกเด็กนี้นะครับโอเคลุยเราจะใช้เด็ก End of the World นะครับเด็กพิธีกรรมนั่นเองปะทะเด็กมันหน่อยแล้วกันฟิลนี้นะครับมาลุยมาเด้มาเด้ฟังมันก่อนนะครับผมพิธีกรรมเหมือนกันเฮ้ยมาเด้มาเข้ามาเออ1,600รีโซก็มาแม่งเชนกันเองแล้วครับมาจัดมาจัดหนักจัดเต็มมาเลยเพื่อนมีอะไรใส่ไม่หมดอย่าไปยักอย่าไปกักมาจัดมาโอ้โหเรียกตัวโหดมาแน่นอนระดับรังโจมตี 2,500 เดี๋ยวโอ้จะไหวไหมเนี่ยใช้ก่อนเลยเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีเอฟเฟกต์โซนิกเบิร์ดเอาเวทพิธีกรรมนี้ขึ้นมือแล้วกันมันก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยหรือจะใช้เลยดีวะใช้คอมโบเลยแล้วกันเรียกเจ้านี่ครับผมใช้โซนิกเบิร์ดบนไหนดีอันนี้แล้วกันบนมือแล้วกันไปเลยนั่นแหละดอ1การ์ดเดสทอยดีกว่าทำลายดีกว่าทำลายเจ้านี่แล้วกันทำลายเจ้านี่ครับสุดยอดนี่แหละคอมโบเรา What the fuck ต้องทำลายด้วยเนี่ยโอ้ยต้องลายของเราด้วยทั้งนั้นอันนี้มอบการ์ดไว้ก่อนโจมตีครับผมแบทเทิลนั่นแหละและจบเทิร์นมาเอาแล้วโอ้มาอีกแล้วไอ้พวกนี้เอ็นเฟสแต่ไม่มีมอนเตอร์ลงเสร็จเราเนาะโอ้เวฟพิธีกรรมยังใช้ไม่ได้เนี่ยครับ
จมตีแล้วกันโจมตีเข้าไปแล้วจบเทิร์นมาฝั่งนู้นจะยังไงไม่มีมอนเตอร์ลงเลยเหรออะไรมันจะขัดสนอย่างนั้นโอ้เราก็มีแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวก็ตัวเดียวแล้วกันการเวทกับดักเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยในเด็กเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเวทพิธีกรรมนะครับใช้โคตรเยอะเลยเอาดิยังไงมาแล้วอันนี้น่าจะมาแล้วของจริงละ1,600เนี่ยมันต้องมีเอฟเฟกต์ครับเราดีใจไม่ได้หรอกถึงพลังมันแค่1,600มันต้องเรียกตัวใหม่มาแน่นอนเลยเอ้ย 2,500 ว่ะตายดิครับรออะไรโอ้โหเพิ่มอีกโอ้โหโอ้โหยังดีนะมารับดาเมจแทนนะไม่งั้นเราไม่โดน 4,000 แต่ดาก็แท็กเนี่ยใช้ครับผมใช้การนี้ก่อนแล้วกันนั่นแหละไปเสร็จยอดเสร็จแล้วล่ะเพื่อนเดี๋ยวแบบเตรียมโจมตีจะสู้กับเราหรือเปล่าดอ1การแล้วกันโอเคทำให้เราได้ดอการ1ใบนี้ครับไฮเอฟเฟกต์ไปดินั่นแหละแล้วก็ใช้ไปเลยสวงเข้าไปฟื้นขึ้นมาเพื่อนนั่นแหละอันเชิญแบบเตรียมโจมตีเอฟเฟกต์เซนจูนะครับเรียกเจ้านี่ขึ้นมือได้มาจะใช้อีกไหมไม่ต้องใช้แล้วล่ะชนะละ Battle โจมตีเข้าไปเอามาไกดอนปิดฉากครับผมนั่นแหละโหดนักหรอโหดนักหรอฮะสุดยอดวิกตอรี่นะครับง่ายดายกันเลยจังหวะนี้โอเคอันนี้ผ่านเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยนะฮะต่อไปอันนี้มันล็อกอยู่อ๋อต้องเข้านี้ก่อนเฮ้ตัดไปครับลุยอันนี้เป็นเรื่องนะครับซึ่งเราจะไม่มาดูนะฮะเราจะสคริปต์เลยเดี๋ยวไปดูอันนี้เลยดีกว่าโอเคประตูอันล็อกเรียบร้อยโอเคเกตเคลียร์นะครับมาได้นี่ด้วยเว้ยยังไม่ไปเอ้าต้องมีการ์ดเหรอล็อกอยู่อ่ะเรายังขาดอีก50นี่ต้องเล่นเยอะๆ What the fuck มีงี้ด้วยเพิ่งรู้โอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไว้มาเล่นเด็กend of the world แค่นี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมติดตามเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลด้วยนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมเด็กคลิปหน้าพันหน้าจะมาเล่นเด็กอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวผมจะไปเก็บเหรียญเยอะๆเพื่อจะมาอันล็อกพรุ่งนี้นะครับโอเคเจอกันในพันหน้าละกันสำหรับพันนี้สวัสดีครับ